ไม่เท่ากับฉัน on the floor นานๆทีมา shake shake in this สักหน่อยเราไม่ได้มา featuring กันบ่อยๆเดี๋ยวจะหาว่าผมนั้นมองแต่สาวๆเพื่อนกันเพื่อนกันยังไงก็ไปกินยาวไม่ต้องกลัวว่าผมจะ slow downยังเป็ดไปก่อนนะเฮียเออเออกลับดีๆกลับดีๆกลับดีๆเออฮัลโหลไหวเป็ดกลับไปแล้วอ่ะแล้วไหวถึงคอนโดยังครับถึงแล้วเหรอถ้างั้นเดี๋ยวไหวขึ้นมาที่ห้องเลยนะแล้วจำได้ไหมว่าห้องตั้มอยู่ชั้นไหนอ่ะไม่ใช่ชั้น14ฉันรักเธอต่างหากโอเคครับไม่กวนแล้วครับถ้างั้นตอนขึ้นมาเนี่ยระวังสวนกับไอ้เป็ดที่ลิฟต์นะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับโอ้ยไอ้เป็ดมึงจะกลับมาทำไมวะเนี่ยโอ้ยแล้วมึงจะหงุดหงิดกูทำไมเนี่ยกูแค่ลืมกุญแจรถโอ้ไม่ได้มาขโมยของเว้ยเฮียเอาเหรอกูแค่คิดว่ามึงจะมาเซาซีกูปาร์ตี้ต่อวันนี้มึงทำตัวแปลกๆนะเฮียมีอะไรปะเนี่ยแปดอะไรวะกูง่วงกูบอกว่ากูง่วงง่วงก็ง่วงเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเป็ดคือมาเป็นไงบ้างวะมาเป็ดเออม้าเป็ดก็แก่ไงจะให้สาวก็เดินก็คงไม่ได้มั้งนี่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 ถามแค่นี้กูติงกูทำไมไอ้เหี้ยแหละอยู่ๆถามหนึ่งก็ม้าเป็ดทำไมมีอะไรปะเนี่ยเอ้าทำไมวะฮะกูถามเป็นมารยาทแค่นี้ก็ไม่ได้แล้วแวงไปหมดเลยมึงเนี่ยไปเลยกลับบ้านไปดูแลม้าเลยไปมีพิรุษนะเนี่ยพิรุษนะเป็ดไม่เห็นหวายอ่ะไม่งั้นหวายโดนล้อแน่เลยอ่ะวดหวายอ่ะมาค้างห้องตั้มตอนที่พี่ชิต้าไม่อยู่อ่ะคือหวายไม่ได้ตั้งใจจะมาค้างนะถ้าหวายไม่เจอแมลงสาบวิ่งไปวิ่งมาในห้องหวายอ่ะหวายก็ไม่มาหรอกที่ตกลงยอมมาค้างห้องตั้มเนี่ยเพราะว่าห้องหวายมีแมลงสาบนี่เองก็ใช่นะสิถ้างั้นเดี๋ยววายกระเป๋าไปเก็บเป็นห้องตั้มก่อนดีไหมก็ได้แต่ตั้มต้องทำตามสัญญานะว่าตั้มอ่ะนอนข้างนอกส่วนวายอ่ะนอนในห้องตั้มคนเดียวจ้าโอเคครับไปครับไอ้ตั้มไอ้ตั้มอยู่ข้างขวาตั้มเฮ้ยมึงนี่ช่วยกูหน่อยดิตั้มเป็นไรอ่ะตั้มยืนตัวแข็งทื่ออย่างนี้วะนี่มึงอย่าบอกกูนะว่ามึงแอบดูหนังโป๊เพื่อจะได้จะบึ๊ดจะบึ๋ยตัวเองอะฮะโอ้ยไอ้บ้าซึ่งเข้ามาห้องกูเนี่ยมีอะไรปะเนี่ยมึงอีชิต้ามันก็ไม่อยู่อ่ะคุณแม่เองก็ไม่อยู่อ่ะมึงไปช่วยกูเลือกเสื้อในหน่อยดิมึงจะบ้ากูเป็นผู้ชายนะเว้ยอ้าวกูก็ซื้อมาเพื่อให้ผู้ชายดูนี่แหละกูนะกูจะได้รู้ไงว่ากูใส่ตัวใหม่ที่กูซื้อมาแล้วมังกรเขาจะชอบหรือเปล่าอ่ะไปช่วยกูเลือกหน่อยนะโอ้ยไอ้เจ๊เรื่องแค่นี้นะเว้ยไม่เห็นต้องมาถึงกูเลยมึงก็ใส่แล้วก็ถ่ายรูปส่งให้บอมดูมันก็จบแล้วนะมึงเข้าใจคำว่าเซอร์ไพรส์ปะถ้ามังกรเห็นรูปก่อนอะแล้ววันจริงมันจะตื่นเต้นได้ไงละมึงมึงไม่เห็นมองจริงเลยโอเคไปฉีดแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ไอ้เจ๊อะไรคุณเพื่อนไหวไปนั่งตรงนั้นทำไมอะคะI knew it. จริงๆแล้วเนี่ยมึงก็ไม่ได้ตั้งใจจะบึ๊ด
จิบุยตัวเองหรอกมึงอะอยากจิบุจิบุยอะคุณเพื่อนไหวสิบล่ะเฮ้ยเฮียเป็ดลืมขึ้นแฟลตได้วะสวัสดีคุณไหวอ๋อกูถึงว่าทำไมไล่กูกลับนักอยากพักผ่อนพักผ่อนนัดคุณไหวมานี่เองนี่เป็ดนี่มึงอย่าบอกนะว่าไอ้ตั้มมันไล่มึงกลับบ้านด้วยอ่ะใช่เจ๊เฮียเขาบอกกับเป็ดว่าอยากพักผ่อนตั้งแต่บ่ายสามน่ะแต่แล้วนอนหลับบ่ายสามเป็นเด็กเลยนะมึงอ่ะฮะไม่ต้องมาอึกอักกับกูเลยจริงๆแล้วมึงไงก็อยากจะนัดคุยไหวมาจะบึ้ดจะบุ๋ยกันใช่ไหมล่ะมึงก็บอกกูก็ได้แค่เนี้ยกูเข้าใจมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือที่จริงแล้วตอนเนี้ยค่ะห้องไหวอ่ะมันมีแมลงสาบวิ่งไปเต็มเลยค่ะทีนี้หวายก็เลยรอให้คนเนี่ยมาฉีดยาฆ่าแมลงอยู่อะค่ะตั้มก็เลยชวนหวายมาที่ห้องก่อนนะคะใช่เรื่องมีแค่นี้แหละมึงรอแค่นี้เลยเหรอแค่ไหนนะแค่นี้เลยเหรอมือกูจะบอกให้นะอีมุกแมลงสาบเนี่ยกูก็เคยใช้แหมทำตัวไรเก่งสามมาขออยู่ห้องผู้ชายอะผู้ชายหมดแล้วว่าไปแผนก็ได้ผลนะกูว่านะเอาไปง้อมังกรดีกว่าเออไอ้เจ๊ไอ้แปดมันนี่นี่กูขอร้องอะมึงสองตัวเนี่ยช่วยออกจากห้องกูหน่อยได้ไหมคิดนานๆทีกูจะมีเวลาอยู่กับไหวสองต่อสองเว้ยคิดดอกอีเป็ดจ๋าโมงเนี่ยเสร็จงานแล้วทำไมไม่รู้จักกับบ้านกับห้องฮะรู้ไหมไอ้ตั้มมันจะได้พักผ่อนไปเราอย่าไปกวนเพื่อนตั้มเลยเนาะเดี๋ยวเพื่อนตั้มจะได้พักผ่อนอีเป็ดเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งกลับนะมึงไปรอที่ห้องกู2ชั่วโมงกูมั่นใจแล้วว่าอีสองตัวเนี้ยต้องกินส้มตำกันเสียงซีซ่าซีซ่าจุกเยี่ยมจุกเยี่ยมกันแน่เลยมึงไปกลับก็กลับเว้ยกลับดีกว่าตั้มหวายก็หวายกลับดีกว่าหวายอายคุณเพื่อนออยกับนายเป็ดอ่ะหวายแต่ที่หวายมาเนี่ยก็เพราะว่าห้องหวายมีแมลงสาบไม่ใช่หรอจริงด้วยงั้นหวายไม่กลับละงั้นเดี๋ยวเอากระเป๋าเนี่ยไปไว้ในห้องก่อนดีกว่าเนาะโอเคจ้ะไปครับเฮต้ามึงรู้ไหมมึงไม่อยู่เนี่ยอีตั้มเนี่ยมันนัดคุณเพื่อนไหวมาจะบึดจะบึ่ยกันที่ห้องมึงอะไรนะมึงจะให้กูอัดคลิปเสียงหรอบ้ากูไม่ใช่คนโรคจิตนะเว้ยอัดคลิปเลยดีกว่ามึงได้แต่ภาพแต่เสียงกูนี่อะไรเว้ยกูแค่จะโทรมาบอกมึงว่าตอนนี้หัวเก่ามึงอ่ะกำลังจะเสียตัวแค่นี้นะจัดไปเราไปฟังเสียงได้ยังอ่ะอยากฟังเลยเนี่ยอีแปดมึงอีต้ามันเป็นเสือนะเว้ยมันไม่ใช่ไฮยีน่าที่เวลาเห็นเหยื่อแล้วมันจะทุบกินเลยอ่ะมึงเชื่อกูอีต้ามันเป็นเสือวิธีของมันนะมันจะค่อยๆทำกับข้าวให้เหยื่อกินหลังจากนั้นนะมันจะลากเหยื่อมาที่โซฟาแล้วก็ชวนดูทีวีงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งแล้วพอได้เวลานะมันก็จะกินเหยื่อที่นั่นแหละยกที่หนึ่งพอยกที่สองเว้ยมันจะลากเหยื่อเข้าไปกินในห้องพอยกที่สามมันจะลากเหยื่อมากินที่ห้องครัวอีกครัวที่สามนี่แหละมันจะเริ่มเพลียมันจะไม่ค่อยสนใจเลยละเราสองคนเนี่ยค่อยย่องๆไปแอบดูมันตอนนั้นอะมั่นใจได้เลยว่าสบายพูดอย่างนั้นเจ๊กับฮิบอมจัดกันอย่างนั้นอะก็คล้ายๆนะแต่ว่าพอดีว่ายกที่สามอะกูทำที่ระเบียงอย่าไปฮิบอมเลยอ่ะอยากไปมังกรหรอไม่ยากมึงนี่มึงกระโดดระเบียงดูแล้วมึงลองหัดบินดูถ้ามึงบินได้นะมึงก็เป็นมังกรได้ละโอ้ยนี่เจ๊หัดพูดอะไรนี่นึกถึงความจริงบ้างถ้าเป็ดออกไปบินอย่างนั้นเนี่ยเป็ดก็ตายกันพอดีดิก็มึงก็หัดดูความจริงสบายว่ามึงอะเป็นแค่แปดไม่ได้เป็นมังกรเว้ยเฉยเฉยเราเวลาเชือกโบนี่กูว่าหน่อยตอนนี้นะอีเสือเนี่ยมันต้องกำลังทำอาหารเพื่อที่จะให้เหยื่อกินอยู่แน่นอนเลยมึงมะนาวจ๊ะมะนาวมาทำไมอะจ๊ะคือมะนาวทะเลาะกับที่บ้านนะคะเรื่องคนคนนี้เขาเป็นใครอะคะเนี่ย
ะไม่ใช่แม่บ้านจ้ะคือหวายเขาเป็นหวายเป็นแฟนพี่เองจ้ะก็หลายเดือนแล้วจ้ะเจ็บมันเจ็บกว่าเดิมอีกตั้มตั้มกล้าพูดออกมาอีกอ่ะพี่ตั้มไม่แข็งเหมือนเราเลยใช่ไหมคะพี่ตั้มใจร้ายอ่ะพี่ตั้มเปลี่ยนไปใครอ่ะฉันเป็นเราเป็นอะไรกันนะคะพี่ตั้มมันน่าเคยพูดกับพี่ตั้มว่ามันน่าจะเป็นที่เท่าไหร่ของพี่ตั้มก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันน่าก็ไม่มีสิทธิ์โกรธที่พี่ตั้มจะมีแฟนโอเคค่ะเอาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณแฟนเบอร์หนึ่งนี่มันน่าเป็นแฟนเบอร์สองของพี่ตั้มค่ะตั้มหมายความว่าไงอ่ะคือมันน่าอ่ะเขาเป็นคนชอบพูดเองเออเองอ่ะตั้มปฏิเสธเขาไปหลายครั้งแล้วอ่ะแต่เขาไม่ฟังอ่ะนั่นน่ะคุณแฟนเบอร์หนึ่งไม่ต้องสนใจมะนาวหรอกนะคะพี่ตั้มค่ะคืองี้ค่ะมะนาวทะเลาะกับที่บ้านหนักมากเลยค่ะนี่มันตก 1,020 แล้วนะคะแต่คุณแม่มะนาวอ่ะเขายังจับมะนาวคลุมถุงชนอยู่เลยค่ะมะนาวไม่เข้าใจเลยนะคะว่าทำไมแม่เขาถึงคิดว่าคนที่สวยฉลาดแล้วก็เพอร์เฟกต์อย่างมะนาวเนี่ยจะหาแฟนเองไม่ได้อ่ะค่ะโอ้มะนาวคือเรื่องแค่นี้เองพี่ว่ากลับไปเคลียร์คุณแม่ที่บ้านดีกว่านะจ๊ะพี่ตั้มคะถ้ามะนาวเคลียร์กับแม่ที่บ้านได้เนี่ยมะนาวจะมาอยู่ที่นี่หรอคะพี่ตั้มนี่โง่เหมือนกันเนาะไปสิปกติพี่ตั้มไม่โง่นี่คะเธอใช่ไหมเธอใช่ไหมที่ทำพี่ตั้มโง่ไม่ใช่จ้ะมะนาวคือวันนี้พี่ไม่สะดวกจริงๆจ้ะพี่ว่ามะนาวกลับไปก่อนดีกว่านะจ้ะคือพี่ก็ไม่ได้อยากไล่มะนาวนะแต่ว่าวันนี้พี่ไม่สะดวกจริงๆอ่ะแล้วพี่เห็นว่าถ้าเกิดมะนาวอ่ะมีปัญหากับแม่จริงๆมะนาวควรจะรีบกลับไปเคลียร์กับแม่นะไม่ค่ะมะนาวไม่มีอะไรจะต้องเคลียร์กับแม่แล้วมีแต่พี่ตั้มเนี่ยแหละค่ะถ้าพี่ตั้มไม่ให้มะนาวอยู่มะนาวจะโดดโอ๊ยอย่าคุณมะนาวคะใจเย็นๆก่อนนะคะเอาเป็นว่าคุณมะนาวอะค่ะอยู่ที่นี่ได้จนกว่าจะสบายใจเลยนะคะThank you.